ับตั้งแต่วันที่เด็กๆนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายและโค้ชรวม13คนหายเข้าไปในถ้ำหลวงนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผู้คนก็พุ่งความสนใจไปที่นั่นเรื่องของขุนเขานางนอนถูกนำมาเล่าผ่านสื่อมากมายหลายตำนานซึ่งทั้งหมดนั้นน่าจะมาจากลักษณะของขุนเขาที่คล้ายรูปผู้หญิงนอนทอดตัวเหยียดยาวจึงทำให้เกิดเรื่องเล่าที่ท่านผู้ชมคงได้ยินได้ฟังมามากแล้วถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงแห่งเชียงรุ้งผู้มีความสัมพันธ์กับชายเลี้ยงม้าจนเกิดการตั้งครรภ์ทั้งคู่จึงพากันหนีอาญาของพระราชบิดามุ่งหน้าสู่สยามชายหนุ่มคนเลี้ยงม้าถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาของเจ้าหญิงที่ติดตามมาเจ้าหญิงเสียพระทัยนางจึงใช้ปิ่นปักผมแทงเข้าที่พระเศียรจนโลหิตไหลออกมาเป็นสายถึงแก่พระชนชีพตำนานเล่าว่าสายพระโลหิตที่หลั่งไหลออกมานั้นต่อมาก็กลายเป็นต้นแม่น้ำแม่สายพระวรกายของเจ้าหญิงก็กลายเป็นดอยนางนอนเหยียดยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้และส่วนของพระอุทรหรือท้องก็กลายเป็นส่วนภูเขาสูงที่เรียกว่าดอยตุงอย่างไรก็ตามตำนานของขุนเขานางนอนก็คงเหมือนตำนานของสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำเถื่อนถ้ำหรือเกาะแก่งมักก่อให้เกิดเรื่องเล่าไปตามลักษณะของสถานที่เรื่องที่กำพลศักดิ์สัสดีสถาปนิกหนุ่มจากเมืองสตูลผู้ร่วมในปฏิบัติการค้นหา13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่เรานำมาเสนอเป็นตอนๆนั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกำพลศักดิ์ได้บันทึกไว้ใน Facebook วันที่15กรกฎาคม2561บุคคลลึกลับที่แฝงตัวมาอย่างเงียบๆในภารกิจค้นหาปล่องถ้ำณเขาหลวงนางนอนเมืองลับแลคนลับแลล้วนถูกกล่าวถึงมานานจากท่านอาจารย์ชื่อดังหลายท่านว่ามีอยู่จริงและมีคำเตือนให้ควรระวังการทำอะไรบางอย่างที่ไม่สมควรในระหว่างภารกิจซึ่งในภารกิจนี้เริ่มต้นด้วยทีมค้นหาหลายทีมที่ลงปฏิบัติงานในหลายพิกัดรอบภูเขาแต่ก็มักจะมีการลงพื้นที่ผิดพิกัดไปไม่น้อยเพราะมีหลายคนร่ำลือว่ามีปล่องถ้ำที่น่าสงสัยตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างและนั่นเองเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้บางทีมต้องย่างกลายไปในที่ที่ไม่ควรจะไปหลายวันก่อนจะจบภารกิจมีข่าวร่ำลือกันว่ามีทีมกู้ภัยชุดหนึ่งได้ลงสำรวจปล่องถ้ำทางทิศเหนือของภูเขานางนอนเป็นถ้ำที่มีความลึกทั้งในแนวดิ่งและแนวราบและก็ต้องพบกับสิ่งที่ชวนขนลุกจนทำให้ต้องหนีกระเจิงรีบเก็บข้าวของกลับภูมิลำเนาสิ่งที่เจอนั้นก็คือมีบางอย่างหลบซ่อนอยู่ในมุมมืดณที่สุดทางปลายถ้ำเมื่อแสงไฟฉายสาดส่องไปโดนก็พลันเห็นอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายมนุษย์กำลังยืนเกาะกลุ่มกันเงียบๆเนื้อตัวมอมแมมเปื้อนเลือดดูคล้ายกับเพิ่งผ่านศึกสงครามและในมือนั้นกำลังถือดาบและอีกหลายๆทีมก็ยังได้พบกับบุคคลลึกลับแฝงมาในกลุ่มเดิมทีคิดว่าคือชาวบ้านหรือพรานท้องถิ่นที่อาสามาช่วยค้นหาปล่องจึงไม่มีใครสนใจนักแต่ยิ่งนานเข้าบางคนในทีมก็เริ่มเห็นบางอย่างผิดสังเกตของกลุ่มบุคคลดังกล่าวคือไม่สามารถนับจำนวนที่แท้จริงได้ว่ามีกันกี่คนเพราะพวกเขาเคลื่อนไหวรวดเร็วและมีการหลบซ่อนเมื่อมีผู้พยายามจะทำการสื่อสารพูดคุยแต่เมื่อแกล้งเผลอก็จะกลับออกมาจากที่หลบซ่อนอีกครั้งซึ่งเมื่อออกมาก็จะมีการส่งสัญญาณแปลกๆลับๆต่อกันจนพลบค่ำพวกเขาเหล่านั้นหายไปไม่มีใครเห็นแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าเหมือนมีใครบางกลุ่มติดตามตลอดการเดินทางกลับออกมาจากภูเขาลูกนั้นทำให้หลายทีมรู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้าลงทำงานในพื้นที่อีก
และบางทีมก็ได้พบกับก้อนหินที่เคลื่อนที่เองได้บางก้อนนั้นกลายเป็นเหมือนสำหรับใช้เป็นประตูสำหรับเปิดปิดและในวันสุดท้ายของภารกิจนั่นเองในปล่องหมายเลข3ขณะโรยตัวลงไปกว่า40เมตรก็ถึงพื้นถ้ำโถงแรกที่แคบยาวเดินสำรวจไปทั่วสุดปลายโถงพบว่ามีเพิงเล็กๆซ่อนอยู่ในนั้นสาดแสงไฟฉายตรวจสอบก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆจนเกือบจะตะโกนให้พี่ชัยคู่บัดดี้ว่าเคลียร์แต่ไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงหินกลิ้งหล่นกุกกักที่หลังเพิงหินพลันรู้สึกได้ว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ธรรมดาจึงรีบเข้าไปตรวจสอบตามเสียงนั้นและก็ได้พบกับสิ่งที่เหลือเชื่อมันยังมีอีกช่องทางหนึ่งซ่อนอยู่ที่หลังเพิงแห่งนั้นเป็นช่องทางเล็กๆราว50คูณ60เซนติเมตรซึ่งก็พอดีลำตัวสามารถลงไปตรวจสอบต่อได้ทดสอบแรกด้วยการนอนหมอบส่องไฟตรวจสอบจนเห็นว่ามันยังมีพื้นที่ลาดไปสู่โถงใหญ่ข้างล่างลึกลงไปจึงตะโกนเรียกพี่ชัยคู่บัดดี้ว่าเจอปล่องต้องการบัดดี้ข้างล่างที่ระยะ40เมตรเชือกนั้นเหลืออยู่เพียง10เมตรก็โยนลงไปในปล่องปิดไฟฉายนั่งรอคู่บัดดี้อยู่หลายนาทีกว่าจะมาถึงพิกัดและเมื่อเซฟตี้ตัวเองกับระบบอีกครั้งจึงทำการมุดลงสู่ช่องทางนั้นในช่วงระยะแรกมันคือปล่องที่ลึก3เมตรระยะที่2คือทางลาดชันจนไปถึงโถงใหญ่ที่มีพื้นดินชุ่มๆสาดไฟไปรอบทิศไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆแต่เมื่อแสงไฟไปกระทบกับพื้นถ้ำก็ต้องตกใจปนขนลุกโดยอัตโนมัติเพราะที่พื้นถ้ำนั้นพบว่ามีร่องรอยการใช้งานบางอย่างเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติในระหว่างนั้นก็ตะโกนบอกคู่บัดดี้ว่าเจอโถงใหญ่มีพื้นราบเพดานสูง2เมตรแต่ก็ไม่รายงานถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติตรงพื้นนั่นเหมือนมีใครหรืออะไรบางอย่างใช้งานเป็นประจำจนเกิดเป็นร่องรอยที่ไม่เป็นธรรมชาติทั่วไปรอยมันคล้ายกับใครใช้เดินวนหรือนั่งล้อมวงกันพยายามสังเกตเส้นทางสัญจรว่าถ้าหากมีใครลงมาถึงที่นี่ได้ก็พบว่าไม่มีร่องรอยใดๆไม่ว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งก่อนจะลงในถ้ำต่างๆนั้นก็จะตรวจสอบทุกครั้งว่ามีร่องรอยผู้ใดบ้างเช่นรอยเท้าหรือรอยมือเพื่อความปลอดภัยแต่ในครั้งนี้ช่างน่ากลัวเพราะมันแตกต่างและไร้ที่มาในวูบแรกจึงนึกถึงคนลับแลเมืองลับแลนึกถึงก้อนหินที่เคลื่อนที่ได้เองนึกถึงช่องทางบนพื้นที่เราคลาดสายตาไปในครั้งแรกหรือนี่คือประตูสู่บางสถานที่เป็นสถานที่ที่ต้องห้ามหรือมีการต้อนรับนั่นก็เกินจะคาดเดาได้และเมื่อส่องไฟตรวจสอบก้อนหินสีขาวดูคล้ายก้อนแร่ยึดแน่นอยู่กับผนังถ้ำนั่นเองก็ได้พบกับมวลละเอียดของทองคำปะปนอยู่ในนั้นก่อนจะหันไปเห็นช่องทางแคบๆที่สุดปลายถ้ำเมื่อตรวจสอบพบว่ามันยังสามารถไปต่อได้แต่เมื่อยกนาฬิกาขึ้นมาดูพบว่าเป็นช่วงเวลา18นาฬิกาตามกติกาแล้วควรรีบเดินทางออกจากภูเขาเพราะในช่วงเวลาพลบค่ำนั้นก็จะมีบางสิ่งบางอย่างออกมาเพ่นพ่านทั้งในป่าและในถ้ำสิ่งนั้นก็คือยินทร์